ค่ะทุกคนก็วันนี้นะเอฟไม่ได้จะมาเขาเรียกว่าไม่ได้มารีวิวหรือทำอันบ็อกซิ่งอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะกับร้านแบรนด์เนมพีคพีคนะคะก็3เรื่องนะคะที่วันนี้เอฟคิดว่าน่าจะขอเป็นแบ่งปันประสบการณ์กับทุกคนได้นะคะก็เรื่องแรกอะก็คือเป็นเรื่องของตัวที่เอฟเพิ่งอันบ็อกซิ่งตัว Gucci Tote ที่เป็นบอกว่าเป็นใบเนมใบแรกของเอฟนะคะก็ที่เอฟบอกว่าเอฟอะเจอว่าหูจับมันเหนียวใช่ไหมถ้าเกิดใครได้ดูคลิปอะก็จะเห็นว่าแบบมันเหนียวติดมือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นประสบการณ์ก็คือเอฟดูร้านเนี้ยมาสักพักแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ประสบการณ์แย่ซะทีเดียวเพราะว่าสุดท้ายร้านก็รับผิดชอบนะคะก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเอฟมาดูชอบดูไลฟ์แบรนด์เนมนะอย่างที่บอกนะก็ใบนี้ก็ไปเอฟมาแล้วก็พอมาอันบ็อกซิ่งอ่ะเอฟป้ารู้สึกว่าตรงหูมันเหนียวๆทุกคนอย่างที่เห็นในคลิปนะคะซึ่งก็ตอนแรกคิดว่าจะแก้ไขได้ก็ไลน์ไปหาร้านพออัดคลิปเสร็จอ่ะไลน์ไปหาร้านนะว่าเอ้ยหูมันเหนียวอะค่ะทำอะไรได้บ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็แอบคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเกิดจากการที่แบบหนังเสื่อมหรืออะไรขนาดนั้นหรอกเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะแก้ไขได้เนาะร้านก็บอกว่าให้ลองแบบเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดดูอะไรเงี้ยค่ะก็เอฟก็นั่งเช็ดนานมากเช็ดแบบออกแรงด้วยนะเป็นแบบเช็ดมันอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายทิ้งไว้ให้แห้งเช็ดไปประมาณ3รอบได้มั้งก็ไม่หายก็เลยไลน์ไปหาร้านนะว่าแบบอย่างเงี้ยเราขอคืนได้เปล่าเพราะว่านะตอนที่ไลฟ์อะคือเขาไม่ได้บอกตำหนิในจุดนี้เขาบอกแค่ว่าขอบมุมมันมีรอยแตกนะคะซึ่งเอฟจำได้ว่าใบแรกของเอฟเลยอะมันก็มีรอยแตกตรงมุมเหมือนกันเพราะว่ารุ่นเนี้ยถ้าทุกคนจำได้ตรงปากกระเป๋าอะทุกคนมันจะเป็นรอยพับเหมือนถุงอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงรอยพับอะพอนานๆเข้าอะแคนวาสมันจะเกิดการแตกได้ง่ายนะคะซึ่งถ้ามันเป็นแค่ตำหนิตรงนั้นเอฟไม่ติดเพราะเอฟรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นนะหรือขอบมุมก็ตามอย่างเงี้ยเอฟก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าตัวที่หูจับมันเหนียวเนี่ยคือในไลฟ์เขาไม่ได้บอกนะก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะมานั่งโกหกหรืออะไรหรอกเขาเรียกว่าคงบอกไม่ครบนั่นแหละอาจจะแบบด้วยความที่เขาขายเยอะขายหลายใบอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราก็ทักไปก็เขาก็ตอบอาจจะตอบช้านิดนึงแบบก็ตอนแรกก็ตอบอยู่แต่ว่าเขาก็ตอบเขาบอกขึ้นของได้อะไรอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นเอฟก็เลยไปส่งไปรษณีย์คืนไปนะคะก็พี่นะว่ามันยังไม่จบแค่นั้นความเป็นเอฟไงส่งไปรษณีย์แล้วทำไงล่ะตามเช็คแทร็กกิ้งจ้าตามเช็คแทร็กกิ้งว่ามันถึงแล้วไหมซึ่งวันที่เอฟส่งเป็นวันอาทิตย์นะคะก็ไปรษณีย์ตรงบางซื่อเนี่ยเขาเปิดครึ่งวันนะวันอาทิตย์ซึ่งที่เอฟเช็คแท็กกิ้งอะของมันถึงตั้งแต่ประมาณวันจันทร์ช่วงบ่ายๆแล้วแหละแต่ว่าเอฟว่าคุยกับร้านไว้ร้านบอกว่าน่าจะไม่เกินวันพุธที่จะสามารถเช็คของแล้วก็โอนเงินคืนได้เราก็โอเคไม่ติดอะไรอะไรอย่างนี้ทีนี้พอวันอังคารเราก็เห็นว่าเอ้ยจริงๆของมันถึงเร็วมากเลยเราก็เลยทักไปถามว่าได้ของแล้วเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบมาประมาณว่าต้องเขาเรียกว่าวันนั้นร้านปิดนะให้ทักมาเอฟใหม่อีกทีวันพุธนะคะเราก็โอเคปิดก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงมันไม่ใช่จำนวนเงินเยอะหรอกทุกคน 4,000 น่ะแต่ก็มันก็คือเงินละถูกไหมนะจะ 4,000 หรือจะ500อะไรเงี้ยเราก็มีความเสียดายนะเพราะเราก็ทำงานแลกกับเงินจำนวนนี้มานะดราม่าไปอีกนะคะก็พอวันพุธก็ทักไปอีกช่วงมันเที่ยงทักไปว่าได้ของเช็คของเราหรือยังอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นจุดที่ทำให้รู้สึกเรื่องนี้เขาหน้าหงุดหงิดนิดนึงคือเขาก็บอกว่าของอยู่ที่นิตินะคะต้องรอนิติทำเอกสารออกมาก่อนถึงจะรับของได้บลาบลาบลาตอนแรกจะให้ทักมาอีกทีวันรุ่งขึ้นซึ่งก็คือวันพฤหัสก็แบบแอบเริ่มหงุดหงิดแล้วนิดนึงเพราะแบบอะไรคือตัวเองอ่ะปกติก็ส่งของไปที่คอนโดเป็นเรื่องปกตินะซึ่งไม่รู้สิว่ามันเป็นคนละคอนโดหรือเปล่าแต่ของเราอ่ะพอของมาส่งปุ๊บภายใน2ชั่วโมงอ่ะนิติเขาจะมีแอปพลิเคชันอ่ะแจ้งมาแล้วนะว่ามาเอาของได้อะไรเงี้ยแต่นี่แบบเราก็แบบ
ต้องใช้เวลาเป็นวันเลยหรออะไรเงี้ยเออก็แอบแบบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสักพักนึงเขาก็ทักมาใหม่ว่าเออมีแอดมินไปรับของมาให้พอดีอะไรเงี้ยแล้วก็อายอดโอนคืนเท่านี้ใช่ไหมซึ่งยอดโอนคืนที่เขาจะโอนคืนให้ตอนแรกอะทุกคนมันคือ3950มันคือราคา TFF นะถูกไหมแต่ทีเนี้ยตอนที่สรุปยอดกันแล้วจะส่งมาให้เอฟอะค่ะก็เขาคิดค่าส่ง50บาทเป็นเงิน 4,000 ท่วน TF โอนไปนะเออก็แล้วตอนที่ TF ส่งกลับอ่ะ TF ป่ะเสียค่าส่งอีก67บาทอาจจะดูเป็นเรื่องไม่ดีพี่ย่อยนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องยิบย่อยที่มันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนิดนึงอ่ะเออความรู้สึก TF อ่ะทุกคนจะเข้าใจมั้ยอ่ะว่า TF รู้สึกว่าเฮ้ยก็ฉันไม่ได้ผิดอ่ะเออเธอไม่ได้แจ้งตำหนิฉันครบๆถ้าเกิดสมมติเธอแจ้งตำหนิฉันครบๆฉันก็คงไม่ต้องซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็คงไม่ได้อยากมาเสียเวลากับอะไรแบบนี้เออเขาก็แจ้งเอฟว่าโอนคืน3950ใช่ไหมคะอย่างนี้เออน่ะแล้วความเป็นเอฟจ้ะเอฟก็คือเอฟอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้กะว่าจะเอาค่าส่งคืนหรอกก็แค่ทักไปว่าเฮ้ย4,000 หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรวมค่าส่งไปด้วยแล้วตอนส่งกลับเราก็เสียตังค์อีก67บาทนะอืมเขาก็โอเคได้จ้าอย่างเงี้ยเออเป็นจ้ายาวๆนิดนึงนะก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ก็โอนคืนกลับมา 4,000 บาทนะคะซึ่งสิ่งอีกสิ่งนึงนะที่ติดใจกับเรื่องนี้ก็คือเขาไม่ได้มีคำว่าขอโทษอะทุกคนเออซึ่งเอฟก็มองว่าบางทีคนเราทำธุรกิจอะเราทำธุรกิจกับคนกับอะไรอย่างเงี้ยกับคนมากหน้าหลายตาถูกไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆขอโทษไว้อะมันจะซอฟมันจะทำให้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือใครก็ตามมาซอฟลงเนาะก็เรื่องนี้ก็จนจบแล้วเขาก็ไม่ได้ขอโทษเราเออทางที่มันก็เขาเรียกว่าไงเราก็เสียเวลาถูกไหมเออไม่ใช่ว่าแบบได้ของมาอุ้ยส่งคืนแล้วก็แบบนั่งเฉยๆแล้วส่งคืนนึกออกปะเราต้องไปสนีไปห่อของใหม่ไปส่งอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นเรื่องย่อยๆนะแต่เอฟก็รู้สึกว่าเออมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังดูไลฟ์ของร้านนี้อยู่เรื่องนี้เราก็แบบว่าไม่ได้ถือว่าเขาผิด 100% แล้วเราก็ถือว่าเขาก็รับผิดชอบตามสมควรอยู่นะคะก็เลยแบบว่าเออให้อภัยได้แล้วกันดูไลฟ์ต่อไปถ้ามีของที่น่าสนใจก็จะซื้อต่อไปนะคะก็อันนี้เป็นจบเรื่องแรกนะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเลยนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่ดูไลฟ์ใน Facebook หรือใน IG แล้วเห็นของถูกเนี้ยบางทีถามให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าๆนะไม่ต้องแบบเสี่ยงด้วยเพราะว่าถ้าเอฟว่าเอฟก็มองว่าตัวเองโชคดีนะที่เจอร้านที่เขายังรับผิดชอบเนาะที่เขาแบบยอมรับอะไรเงี้ยถ้าเกิดบางร้านที่เขาไม่ยอมรับเขาบล็อกเราทิ้งหรืออะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรลำบากถูกไหมเออต้องไปแจ้งความเนี่ยมันก็คงเหนื่อยอะค่ะแล้วก็ถือว่าเอฟก็ยังโชคดีอยู่ก็ฝากเป็นข้อคิดให้ทุกคนด้วยแล้วกันนะคะนะทีนี้มาเรื่องที่สองเนี่ยคือเกิดขึ้นเมื่อประมาณแบบ2ปีได้ละมั้งเออตอนนั้นที่เอฟจะซื้อชาแนลจัมโบ้นะคะก็ตามหาใน IG นี่แหละตามปกติแต่ว่าทริคของเอฟตามปกติก็คือส่วนใหญ่อะเอฟจะซื้อร้านที่เขามีความน่าเชื่อถือจะเอาเลขบัญชีเอาชื่อร้านหรือว่าชื่อเจ้าของบัญชีเนี่ยไปเช็คในเว็บแบ็คลิสต์ไทยแลนด์อะไรสักอย่างนี่แหละก่อนนะคะก็ไปเจอร้านหนึ่งก็โอเคตกลงราคาตกลงอะไรกันนัดรับที่พารากอนนะคะเหมือนจะนัดรับเที่ยงมั้งเออประมาณเนี้ยเพราะว่าเอฟบอกเขาว่าเออเอฟโอนให้มัดจำประมาณนึงแล้วส่วนที่เหลือเอฟอยากรูดบัตรเพราะว่าชนะจัมโบ้เป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมทุกคนเป็นเงินจำนวนประมาณหนึ่งนะคะก็อยากรูดบัตรเอาพอยเนี่ยเป็นคนงกเอาพอยอยากได้พอยนะเราก็เออโอเคตกลงกันเจอกันพารากอนเที่ยงอะไรงี้ซึ่งปกติอะเอฟก็จะไปก่อนเวลาเป็นเรื่องปกติแล้วแหละไปเดินเล่นไปอะไรก่อนเผื่อไปกินข้าวก่อนอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไม่ทัน11โมงมั้งเอฟก็ถึงแล้วเออแล้วร้านก็เกือบเที่ยงก็ไลน์มาว่าเฮ้ยเลทนิดนึงนะคะอาจจะมาได้อีกทีบ่าย3อืมซึ่งฮัลโหล3ชั่วโมงเออเอฟก็แบบตอนแรกก็ลังเลว่ายังไงดีเพราะไม่อยากอยู่ในเมืองนานรถมันติดเออเวลาออกมารถมันติดวุ่นวายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออก็
ตอนแรกก็เลยคิดตัดสินใจว่าอ่ะไม่รูดบัตรแล้วก็ได้บอกเขาว่าเออคือถ้าเกิดสมมติจะมาเองเนี่ยคือต้องใช้เครื่องรูดบัตรถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ใช้เครื่องรูดบัตรเขาส่งเงินมาให้เราได้หรือเปล่าเราโอนเป็นเงินสดก็ได้อะไรเงี้ยเออคือจริงๆอ่ะเงินสดมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าดัดจริตอยากจะใช้บัตรอยากจะมีความได้พอยอะไรเงี้ยเนาะเออเงินจำนวนที่ซื้อจัมโบ้อะทุกคนก็รู้อยู่มันไม่ได้น้อยนะก็ได้พอยก็คงได้พอสมควรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเออเราจ่ายเป็นเงินสดก็ได้แต่คุณส่งแมสมาแล้วกันถ้าคุณไม่สะดวกมาจริงๆเพราะเราไม่อยากรอ3ชั่วโมงเออ4ด้วยดิเออเพราะว่าเขาไลน์มาตอนมัน 11:00 นกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้จะทำอะไรจะให้ดูหนังหรืออะไรก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้มีอันจะต้องดูนึกออกไหมเออก็ไลน์ไปก็จบเขาก็ส่งแมสมาเราก็ไปนั่งรอนะคะของมาเรียบร้อยนู่นนี่นั่นตรวจสอบก็โอเคทีนี้ปกติอะทุกคนคือเราเข้าใจนะว่าเวลาร้านอื่นอะเวลาเราตกลงกันว่าเป็นการส่งแมสอะทางลูกค้าจะเป็นคนออกเงินค่าแมสหรือค่าไลน์แมสหรือบริษัทใดๆก็ตามถูกไหมคะแต่อันนี้เอฟคิดมากไปปะเออถ้าเอฟคิดมากไปอะคอมเมนต์ไว้ได้นะเออแต่อันเนี้ยเอฟอะบอกว่าตกลงว่านัดรับถูกไหมแล้วร้านเป็นคนผิดนัดร้านเป็นคนผิดนัดเสร็จปุ๊บร้านจะให้ออกค่าแมสซึ่งถามว่ามันเยอะไหมไม่เยอะหรอกมันร้อยเท่าไหร่วะเหมือนจะ150-160บาทอะเออก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เอฟก็แบบอ้าวก็คุณเป็นคนผิดนัดไม่ใช่หรอคะเออปกติอะคือเรารู้นะว่าแบบลูกค้าต้องเป็นคนออกแต่อันเนี้ยเรามารอที่นี่ซึ่งถามว่าบ้านอยู่ใกล้พารากอนไหมไม่บ้านไม่ได้อยู่อโศกบ้านไม่ได้อยู่ร่วมหรือดีฉะนั้นน่ะเรามาพารากอนคือเรามาไกลแล้วพอสมควรคือถ้าจะส่งแมสเราเสียตังค์อ่ะแล้วเรานอนอยู่บ้านให้เขาส่งก็ได้อ่ะอาจจะแพงขึ้นกว่านิดหน่อยถูกไหมคะทีเนี้ยเราก็เลยแบบบ่นกับร้านไปเลยแต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบเออก็ได้ของมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยยอมไปแต่ก็บ่นกับเขานิดนึงว่าเอ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่าคุณเป็นคนผิดนัดเองอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ควรต้องมานั่งออกค่าแมสด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็โกรธนะเออหลังจากนั้นเราก็ไม่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่โกรธแล้วเขาก็ไม่ได้ขอโทษอีกนั่นแหละเออเป็นเรื่องเนี้ยทำไมเดี๋ยวนี้เขาคำว่าขอโทษมันยากจังเลยอ่ะเออเราก็เลยร้านนี้เราก็แบบตัดออกเลยนะบล็อกทิ้งนะคะได้ของมาโชคดีที่ของไม่มีปัญหาทุกคนจัมโบ้ที่ได้มาคือสวยงามปกติอุปกรณ์คงครบอะไรเงี้ยแต่ว่าขอมีนิดนึงคือเขาแจ้งว่าอุปกรณ์ครบฟูลเซ็ตถูกไหมแต่ว่าพอมาถึงจริงกล่องมันขาดนิดนึงตรงฝาอะไรเงี้ยเราก็แบบแอบนิดนึงอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นหลายร้านอ่ะที่เขาขายอ่ะเขาแจ้งนะว่าแบบฟูลเซ็ตนะคะแต่มีกล่องขาดนิดนึงอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเขาก็ควรจะแจ้งเราอะไรเงี้ยแต่พอเจอเรื่องค่าแมสเราก็เรื่องนี้ก็คือซอฟไปเลยเออก็เลยกลายเป็นว่าร้านเนี้ยเราก็ไม่ได้ช้อปปิ้งกับเขาต่อนะคะซึ่งถ้าเขาได้ดูอยู่เขาคงไม่รู้ตัวหรอกเออเพราะว่าเรื่องมันนานแล้วนะคะแต่ก็อยากฝากไว้กับทุกคนด้วยละกันว่าแบบเออนิดนึงอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะมันซื้อใจลูกค้าได้จริงๆเออหรือว่าจะแบบออกคนละครึ่งหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้เอฟนึกเรื่องนี้ก็ยังหงุดหงิดนะเป็นจุดด่างพลอยในสตอรี่ของการซื้อกระเป๋าในฝันของตัวเองว่าทำไมต้องมีเรื่องนี้ขึ้นมาสะกิดด้วยวะให้มันอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นจบไปเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายอันนี้ในความรู้สึกเอฟพีคสุดเลยนะเออเรื่องสุดท้ายเนี่ยพีคสุดก็คือช่วงประมาณ 2-3 เดือนก่อนเอฟยังไม่รู้จักการไลฟ์ไอจีหรือไลฟ์เฟซบุ๊กก็จะไม่ได้ดูนึกออกไหมยังอันเรื่องนี้เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นที่ทำให้เอฟติดการดูไลฟ์ขายของในไอจีนะคะก็เพื่อนคนนึงแนะนำร้านนึงมาบอกว่าแกดูร้านนี้สิร้านนี้ไลฟ์ทีนึงขายแต่ของถูกเออกระเป๋าซีลงซีลีนอ่ะบางทีเหลือไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยหรออะไรอย่างงี้เออเราก็ดูเริ่มต้นดูแล้วก็แบบเออเขาขายของหลายอย่างเนอะมีตั้งแต่แว่นตั้งแต่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออมีไปกระเป๋ารองเท้าคือเขาขายทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมนะคะซึ่งก็คนดูค่อนข้างเยอะด้วยนะเออไลฟ์ทีดู 4-500 คนแต่ขออนุญาตไม่พูดชื่อ IG แล้วกันพูดตรงๆว่าจำไม่ได้แล้วอันฟอลไปแล้วหลังจากเกิดเรื่องเราก็เลยจำไม่ได้แล้วว่า IG อะไรแต่ดังอยู่เออถ้าทุกคนได้เคยดูน่าจะพอนึกออก
นะคะก็ไลฟ์ที่มีคนดู 4-500 คนแล้วก็เราก็ดูไปสัก 2-3 วัน 2-3 รอบอะไรเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะมีแบบพวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะอยากได้เสื้อเพนโซนะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเกิดขึ้นก็เลยก็คืออยากได้เสื้อเพนโซแล้วเขาไลฟ์แล้วเวลาเขาไลฟ์เนี่ยคน CF จะเยอะมากนึกออกป่ะทุกคนแบบสมมติหยิบขึ้นมาอ่ะเสื้อตัวนี้นะคะ CF เลย 4,000 บาทปึ๊บมันจะมีคนแบบ1 2 3 4เร็วมากเออเราก็รู้สึกว่าฉันต้องทันสักตัวนึงแหละเออแล้วก็ไปเจอไลน์ที่ชอบไลน์ที่ใช่ไซส์ที่โอเคนะเราก็ส่งไปจ้าปึ๊บส่งไปเสร็จปึ๊บทีนี้ปกติเวลาเขาอ่านเขาก็จะบอกว่าคุณคนนี้ได้ค่ะคุณคนนี้คิวที่2ค่ะเหลืออีกกี่ตัวอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะความไม่รู้ความทำบุญน้อยหรือว่าความดวงจะไม่ได้เสียเงินเนาะคอมเมนต์ก่อนหน้าเอฟอะเป็นประมาณว่าตัวเมื่อกี้จุดๆอะไรเนี่ยสักอย่างจำไม่ได้แล้วว่าเป็นไอเทมอะไรนะตัวเมื่อกี้จุดๆขอเปลี่ยนเป็นไซส์นี้ได้ไหมคะเราก็แบบไม่ได้อะไรเราก็สนใจแค่ของตัวเองซึ่งเราไม่ได้ยินว่าเขาเรียกชื่อเราว่าเราได้หรือไม่ได้เออก็เลยถามไปว่าเออเมื่อกี้เราได้ไหมต่อจากคอมเมนต์อย่างนี้เลยนะเป็นแบบปึ้งขอเปลี่ยนได้ไหมคะแล้วเป็นคอมเมนต์ได้ไหมคะอย่างเงี้ยเออนะคนที่ไลฟ์จ้ะก็เริ่มมีอาการเหวี่ยงอยู่ๆก็เกิดจะโมโหขึ้นมานะโมโหคนแรกเว้ยเออโมโหคนแรกว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนเนี่ยช่วยบอกด้วยนะคะว่าแบบเปลี่ยนจากไซส์อะไรเป็นไซส์อะไรเพราะว่าคนเอฟเยอะมากเลยแล้วก็เริ่มเหวี่ยงเริ่มบ่นเลยแล้วบ่นเริ่มแบบเริ่มด่านึกออกปะเริ่มแบบเออเข้าใจบ้างไหมว่าแบบลูกค้ามันเยอะลูกอะไรแบบเนี้ยแบบขายหลายตัวมากเลยมันจะช่วยให้มันแบบทำให้ละง่ายนิดนึงเพราะตัวเองเป็นคนโง่อะไรอย่างเงี้ยคือในความรู้สึกอ่ะเหมือนเขาด่าตัวเองว่าตัวเองเป็นคนโง่แต่ความกระแทกอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอ้าวด่ากูหรือเปล่าเข้าใจปะเออแล้วพอเขาด่าคอมเมนต์นั้นเสร็จเขามาเจอคอมเมนต์เอฟว่าได้หรือเปล่าเออนางก็ด่าจ้ะนางด่าเฉยเลยจ้ะอีนี่ก็งงว่าเอาโทษเกือบหลุดก็งงว่าเอ้าตัวแรกโดนแล้วหล่อหรือยังไงเออก็อยากได้ของนะอะไรเงี้ยเออนางก็ด่าว่าแบบเนี่ยอะไรนะเวลาเอฟเสร็จเราก็หัดฟังด้วยนะว่าได้ไม่ได้ไม่ใช่มาถามซ้ำหรือแบบเป็นพวกแบบออกเข้าๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยออกไอจีแล้วเข้ามาใหม่หรือเปล่าถึงได้ไม่ได้ยินเวลาอะไรนะเวลาเอฟเสร็จอะก็ฟังด้วยนะไม่ใช่แบบนู่นนี่นั่นแล้วก็ด่ายาวเลยเว้ยซึ่งถามว่าวันนั้นน่ะนั่งดูเฉยๆไม่ได้ออกไปไหนสิ่งที่เขาด่าคือฉันไม่ได้ทำสิ่งที่ฉันเข้าใจคือฉันไม่ได้ยินว่าคุณเรียกชื่อฉันเออฉันก็เลยแค่ถามไปซึ่งมันไม่ควรจะเป็นปัญหาหรือเปล่าก็แค่ตอบมาว่าได้หรือไม่ได้ถูกไหมเออแล้วนางก็ด่าใหญ่เลยเว้ยนางก็ขึ้นไปอีกประมาณ5นาทีจนแบบคอมเมนต์ก็เริ่มแบบโอ๊ยแม่ใจเย็นแม่ลูกค้าหายหมดแล้วแม่เดี๋ยวขายของไม่ได้นะอะไรเงี้ยเออแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งที่เอฟรู้สึกเสียความรู้สึกมากว่าเขาด่าเราต่อหน้าแบบคนหลายคนมากซึ่งเราแบบผิดหรอเออเข้าใจแม่ทุกคนหรือถ้าเอฟเยอะเกินไปก็คือคอมเมนต์ว่าด่าเอฟก็ได้นะเพราะแบบเยอะจังเลยอะไรเงี้ยเออแต่ในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าแบบเอ้าฉันผิดตรงไหนก็ฉันเอฟของไปฉันก็อยากได้ของคุณไม่ได้เรียกชื่อฉันฉันไม่ได้ยินเออฉันก็ถามกลับไปซึ่งฉันก็ทำกับร้านอื่นก็ตอบฉันว่าเออไม่ได้นะคะไม่ทานอะไรเงี้ยก็จบถูกไหมเออก็เลยเป็นอีกประสบการณ์นึงที่รู้สึกว่าอันเนี้ยพีคกับอารมณ์มากที่สุดเลยนะทุกครั้งที่นึกถึงก็จะแบบอะไรวะเออแล้วความแค้นคืออะไรก็คือหลังจากอันนั้นเอฟก็พิมพ์ไปว่าอันนั้นไม่เอาไปแล้วก็ได้ค่ะแล้วนางก็แบบจบเงียบไปใช่ป่ะนางก็ขายของนางต่อนางก็คงไม่ได้สนใจหรอกเออแล้วเอฟก็ไปมันไส้อ่ะเออก็ไปหาเสื้อแบบเดียวกันกับ IG อื่นนะซึ่งทุกคนฮัลโหลเขาไม่ได้ถูกขนาดนั้นไปหา IG อื่นก็คือได้ราคาที่เขาเปิดนั่นแหละเออไม่ต้องแบบโดนด่าด้วยนั่นแหละก็เลยเป็นอีกประสบการณ์นึงที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายนะก็อาจจะเก็บไว้เป็นข้อคิดนิดนึงว่าเอ้ยบางทีเราทำงานกับคนน่ะการประนีประนอมหรือแบบ EQ อะไรเงี้ยไม่อยากจะด่ามันแต่แบบ EQ อ่ะสำคัญมากนะคะฉะนั้นน่ะเออเล็กๆน้อยๆอ่ะมันยอมกันได้ก็ยอมกันหรือขอโทษได้ก็ขอโทษกันเนอะเออมันจะได้แบบเป็นผู้ซื้อผู้ขายกันแบบไปเรื่อยๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละเออเป็นสารประสบการณ์กับร้านแบรนด์เนม
นะคะที่เอฟคัดเลือกมานะซึ่งประสบการณ์อื่นๆนะร้านดีๆก็มีเยอะร้านที่แบบน่ารักก็มีเยอะนะคะร้านที่ไร้ไร้ก็มีเหมือนกันนะก็เลือกช้อปปิ้งกันให้ดีแล้วก็ใช้สติในการช้อปปิ้งด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันมันยาวมากแล้วเนี่ยจะ20นาทีแล้วเนี่ยเล่าไปเล่ามาเมาเก่งนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องไหนที่คิดว่าเอ้ยเอฟเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่เอฟด้วยนะเพิ่มเติมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการเขาเรียกว่าอัปเดตของช่องเอฟนะคะไว้เจอกันอีกทีรอบหน้านะสวัสดีค่ะ